สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Planet Zoo พาร์ทที่4กันแล้วเย้วันนี้เราจะมาเลี้ยงสัตว์อะไรกันดีนะวันนี้เราจะมาเลี้ยงน้องนกกระจอกเทศกันนะคะพื้นที่น้องต้องการประมาณ675ตารางเมตรนะแล้วก็กำแพงสูง 1.5 เมตรขึ้นไปกรุ๊ปไซส์มีตัวผู้ได้1ตัวตัวเมีย7ตัวนะคะสูงสุดตัวผู้มีได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะโอเคเราจะมาเลี้ยงน้องนกกระจอกเทศกันก่อนอื่นเราก็จะมาสร้างกรงให้น้องกันนะคะวางไว้ข้างๆกับกรงของน้องลามะเลยตอนนี้คลิกวิจัยได้รั้วแบบกระจกวันเวแล้วนะคะก็คือกระจกอันนี้เนี่ยเวลาเรามองน้องอะค่ะเราจะมองเห็นน้องนะแต่น้องอะจะมองไม่เห็นเราก็จะเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับน้องนะคะน้องจะไม่ได้รู้สึกว่าโดนจ้องมองอยู่จากด้านหน้านะคะข้างล่างเนี้ยที่ติดกับทางเดินฝั่งนี้น้องจะไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊มีคนมองฉันอยู่อะไรเงี้ยน้องก็จะเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นนะคะก็จะทำให้น้องเขามีความสุขมากขึ้นโดยที่การที่เรามีนักท่องเที่ยวยืนมองน้องอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้น้องรู้สึกกลัวหรือตกใจเพราะว่าเขาน้องเขามองไม่เห็นเราอยู่แล้วนะคะนักท่องเที่ยวก็จะได้มองอย่างสบายใจน้องก็จะไม่หลบนักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่ามองไม่เห็นอยู่แล้ว หลอกลวงน้องจริงเลย ไม่เราทำเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายอ่ะโอเคเตรียมรั้วเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เห็นไหมกระจกตรงนี้นะคะอันนี้คือมันสลับด้านอยู่เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนมุมนะคะเปลี่ยนมุมกระจกแป๊บนึงนะเปลี่ยนด้านอ่ะโอเคนี่เห็นไหมคะเนี่ยก็คือด้านมืดๆนี่คือเรามองไม่เห็นน้องถูกไหมแต่ถ้าเราปรับเป็นเอาด้านมืดไปไว้ฝั่งน้องเอาด้านสว่างว่าด้านใสๆเนี่ยมาไว้ฝั่งเราเราก็จะมองเห็นน้องแต่น้องจะมองไม่เห็นเราแทนนี่แบบนี้เลยด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะปรับสลับด้านมืดด้านสว่างให้น้องเขามองไม่เห็นเรานะคะโอเคอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมน้องจะเป็นเหมือนกับว่าน้องมองไม่เห็นแบบอยู่แบบกำแพงที่แบบไม่มีใครมองน้องอยู่แต่จริงๆมีคนมองอยู่นะคะสำหรับความพิเศษของน้องนกกระจอกเทศในสวนสัตว์ของเรานะคะคือน้องตัวเมียเนี่ยเขาเป็นน้องนกกระจอกเทศสายพันธุ์พิเศษนะคะเป็นนกกระจอกเทศเผือก คือพยายามหาตัวเมียที่เป็นสายพันธุ์ธรรมดาแล้วนะแต่ไม่มีเลยอะทุกคนมีเป็นน้องแบบสายพันธุ์เผือกอะต้องผิวเผือกอะดูสิขาวทั้งตัวเลยขาวตั้งแต่หัวจรดเท้านี่ส่วนน้องตัวผู้นี่คือสายพันธุ์ปกตินะคะโอ้โหยินดีต้อนรับน้องๆทั้งสองตัวนะคะเข้ามาสู่สวนสัตว์ริงซูของเรามาแล้ว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 จ้าเอ๋บอลแล้วน้องตัวผู้มาก่อนรอมาเชียวแหละน้องนกกระจอกเทศแบบพันธุ์ปกติเขาจะมีขนสีดำแบบนี้นะคะส่วนน้องตัวเมียเนี่ยเขาจะเป็นพันธุ์พิเศษนะโอ้มาถึงก็วิ่งพันธุ์พิเศษของเราน้องเขาผิวเผือกนะคะเป็นขนสีขาวทั้งตัวเลยเออเนี่ยไอตัวผู้อยู่นี่เดี๋ยวรอตัวเมียก่อนนะรอเจ้าสาวก่อนนะนี่เจ้าสาวมาส่งแล้วเจ้าสาวมาส่งแล้วจ้าเอเนี่ยเห็นไหมทุกคนน้องผิวเผือกทั้งตัวเลยขนสีขาวทั้งตัวเลยเนี่ยไม่มีสวนสัตว์ไหนมีเนี่ยมีสวนสัตว์เราสวนสัตว์เดียวณโลกแห่งนี้ อุ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาปรับพื้นที่ให้น้องกันนะคะ
อันดับแรกเดี๋ยวเราสร้างเชลเตอร์ให้น้องก่อนฝนตกมาอยู่ในนี้ก่อนนะเด็กๆอยู่นี่นะอยู่นี่นะเอาเชลเตอร์ใหญ่เลยเพราะว่าน้องเขาตัวใหญ่นะคะโอเคปูที่นอนให้ด้วยนี่ปูที่นอนให้เยอะๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วที่นอนและที่พักเขียวเรียบร้อยต่อไปก็มาปรับพื้นที่น้องชอบหญ้าสั้นนะแล้วก็ต้องการดินโอเคปูดินให้น้องโอเคอุ้ยหญ้าสั้นน้อยไปปรับใหม่โอเคละเรียบร้อยเขียวหมดแล้วของเล่นของน้องมีถาดอาหารขนาดใหญ่แล้วก็ตรงนี้ก็มีเฮิร์บด้วยมีเฮิร์บวางเฮิร์บ1อัน2อันมีสปริงเกอร์ด้วยนี่เลยเล่นน้ำกันนะเด็กๆโอเคของเล่นน้องพร้อมมากนะคะอุ้ยมีคนมายืนดูแล้วอะดีจังเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราติดลำโพงเพิ่มสื่อการเรียนรู้หน่อยนะคะมีแต่ทีวีไม่ได้ต้องเพิ่มลำโพงด้วยเนี่ยน้องลามาก็ยังไม่มีลำโพงโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของน้องลามาขยายลงกว้างอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องของน้องลามาขยายทั่วพื้นที่สวยเลยสวยเลยนี่ดีเลยอยู่กันไปก่อนนะเด็กๆนี่เรื่องของน้องนกกระจอกเทศนะคะขยายนี่เลยครอบคลุมทุกพื้นที่เนี่ยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนี่ขยายให้เต็มเลยโอเคสวยงามมากเราจะมาทำการเพิ่มอินโฟเมชันนะคะให้กับลูกค้าเพราะว่าอินโฟเมชันเรามีแค่ตรงเดียวตรงทางเข้าตรงอีดูเคชันตรงแรกอะคนจำได้ไหมมันไม่พอนะคะเพราะคนเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาเพิ่มอินโฟเมชันตรงนี้ให้ลูกค้าด้วยเขาจะได้ไม่ต้องต่อแถวยาวนะคะเพราะลูกค้าเราเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขายบอลลูนตรงนี้ด้วยให้ลูกค้าถือเวลามาเยี่ยมชมสวนสัตว์ของเราแน่เรียบร้อยราคาก็ไม่แพงนะคะอินโฟเมชันเราขายของพกร่มพวกอะไรพวกนี้เพราะว่าบางทีเวลาฝนตกลูกค้าเขาไม่ได้พกร่มมาเขาก็ต้องมาซื้อร่มที่อินโฟเมชันของเรานะคะตอนกลางคืนก็สวยงามซากุระเรืองแสงตรงนี้สวยมากมาดูเอ๊ะอะไรเอ่ยอะไรตัวเล็กๆอะไรตัวเล็กๆใช่หนังที่เราคิดหรือไม่ใช่จริงด้วยน้องบรอนน้องบรอนน้องบรอนน้องบอลเกิดใหม่แล้วน้องลูกนกกระจอกเททุกคนทุกคนดูน้อง วิ่งเก่งเหมือนพ่อกับแม่เลยนะ วันนี้เราจะมาเลี้ยงน้องเพิ่มอีกหนึ่งชนิดกันนะคะชื่อของน้องคือทอมสันกาเซลดูเผินๆน้องอาจจะดูเหมือนกวางแต่น้องไม่ใช่กวางนะคะน้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเท่าที่หาข้อมูลมาน้องคือกาเซลนะคะเป็นสัตว์กีบคู่ขนาดเล็กตระกูลหนึ่งอ่ะน้องเขาอยู่กันเป็นฝูงนะคะส่วนมากแล้วเขาจะอยู่กันเป็นฝูงโดยที่มีตัวผู้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวเมียได้ถึง35ตัวเลยน้องๆเขาอยู่กันเป็นฝูงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำที่พักให้น้องเยอะๆเพราะเราซื้อน้องมาเป็นฝูงเลยว่าไงเด็กๆ
มาเป็น10บอกเลยว่ามาเป็น10นี่เพราะว่ายังไงน้องเขาก็ต้องขยายพันธุ์อยู่แล้วนะคะเราทำเผื่อไว้เลยมีที่ให้น้องวิ่งเยอะๆนี่ปูที่นอนให้ทุกคนนะคะแล้วก็ปรับพื้นที่น้องชอบหญ้าสั้นเหมือนเดิมนะคะปรับปูพื้นหญ้าให้น้องก่อนปูพื้นหญ้าให้ก่อนนะเด็กๆแล้วก็ดินนะคะนี่พื้นหญ้าแล้วก็พื้นดินอุ้ยดินเยอะไปใส่หญ้าเพิ่มโอเคเขียวหมดแล้วเรียบร้อยต่อไปก็ต้นไม้และพงหญ้าต้นนี้ไม่เอาโอเคต้นนี้เลยแค่มองก็รู้ว่ามาจากแอฟริกาต้นอวบน่ารักได้เลยแบบนี้ได้เลยแล้วก็ปุ่มไม้ดอกไม้นี่อันไหนที่ขึ้นสีแดงเราจะไม่เอาใส่นะคะเราจะตัดทิ้งเพราะว่าน้องเขาไม่ชอบนะคะมันไม่ถูกกับสายพันธุ์ของน้องเพราะฉะนั้นเราก็จะตกแต่งเฉพาะสิ่งที่เราตกแต่งได้น้องเขาอยู่ในภูมิประเทศแบบทุ่งหญ้านะคะ grassland แล้วก็แถบแอฟริกาเราสามารถฟิลเตอร์ได้ตรงนี้นะคะสีชมพูที่เห็นอยู่กลางจอเนี่ยก็คือฟิลเตอร์มาแล้วคัดกรองเอาเฉพาะแอฟริกากับทุ่งหญ้ามาให้น้องเลยนี่นี่เกี่ยวแล้วเด็กๆสุดยอดไปเลยของเล่นและน้ำเพียบพร้อมพร้อมมากถึงมากที่สุด เอาเลยเด็กๆเนี่ยพร้อมมากเล่นได้เลยครับผมอุ้ยทำเควสเสร็จด้วยมาดูน้องกันบ้างดีกว่าน้องกระเซลตัวผู้เขาจะเขายาวกว่าน้องตัวเมียนะคะสังเกตนะเห็นไหมเนี่ยเขาอยู่คู่กันอยู่นะคะนี่นี่น้องตัวนี้ตัวเมียอยู่กันอย่างน่ารักอุ้ยเจจัดของเราเสียชีวิตไปแล้วทุกคนหลับให้สบายนะหนูมูขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมานะน้องได้จากไปอย่างสงบนะคะทุกคนไม่เป็นไรนะคะถึงเวลาก็ต้องไปกันทุกคนแหละนะเดี๋ยวเราจะมาทำโซนเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มแล้วก็ร้านอาหารแล้วก็ที่นั่งพักตรงนี้กันเพราะว่าระยะทางจากโซนด้านหน้าที่มีของกินที่เป็นโซนใหญ่ที่เราสร้างใหม่เมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยกับตรงนี้เนี่ยกว่าจะมาถึงน้องกาเซลเนี่ยค่อนข้างไกลนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาเพิ่มจัตุรัสตรงนี้นะให้คนเขาสามารถเดินเข้ามาพักผ่อนนะคะดูน้องลัมมะดูน้องกาเซลดูน้องนกกระจอกเทศตรงนี้แล้วก็ซื้อเครื่องดื่มซื้ออาหารกินได้แล้วก็นั่งพักตรงนี้ได้นะเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยไม่ได้วางเก้าอี้ให้นักท่องเที่ยวเขาได้นั่งพักเลยเขาอาจจะเหนื่อยได้นะคะนี่วางร้านน้ำไว้ตรงนี้เลยนะคะกาปี้เย่เรียบร้อยต้นไม้เอาเป็นต้นซากุระเหมือนเดิมดีกว่าเพราะว่าใบน้องสวยมากเลยใช่สวยมากๆแล้วเราก็คุมฐานด้วยพุ่มไม้ดีกว่าจะได้ดูเหมือนว่าเราไม่ได้ปลูกต้นไม้ออกจากปูนมากเกินไป น้องงอกขึ้นมาจากปูนได้ยังไง นี่เลยอันนี้เอาคุมไว้ปุ่มไว้รอบๆแบบนี้นี่สวยงามมากโอ้เป็นมุมที่ดีงามมากเลยเพิ่มร้านอาหารอยู่ตรงนี้นะคะคุณลูกค้าซื้อน้ำแล้วก็สามารถซื้อของกินตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ซื้อแล้วนั่งกินได้เลยสบายมาก
จากนั้นก็แต่งขอบอันนี้ขาดไม่ได้เพราะเราแต่งขอบมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีด้วยนี่เรียบร้อยสุดยอดร้านอาหารและน้ำพร้อมที่นั่งโอ้ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วตกกลางคืนเราก็มาติดไฟให้น้องซากุระของเราสักหน่อยนี่เลยตอนวันนี้ปุ่มแบบนี้นี่โอ้สวยงามไฟซากุระส่องแสงแบบนี้แหละสวยสวยที่สุดสวยมากชอบมากอันนี้ไฟทางเดินข้างๆก็ต้องมีนะคะเดี๋ยวลูกค้ามองไม่เห็นนี่เลยแล้วก็ข้างๆร้านอาหารนี่นี่แล้วก็อีกอันหนึ่งตรงนี้นี่สว่างขึ้นมาแล้วเรามาดูภาพรวมสวนสัตว์กันนะคะตอนนี้ราคาเข้าต้องอยู่ที่12เหรียญนะแล้วก็คนชอบมาดูน้องนกกระจอกเทศมากที่สุดอาจจะเป็นพ่อน้องผิวเผือกของเรานะคะแล้วก็นี่การตรวจสอบของเราได้5ดาวทั้งความสะอาดและด้านการเรียนรู้แน่นอนอยู่แล้วนะคะสวนสัตว์เราดูแลดีขนาดนี้ติดความรู้ไว้ทุกที่ยังไงก็ต้องได้5ดาวอยู่แล้วนะคะโอ้โหตอนนี้หิมะเข้านะคะเรามาดูร้านค้าของเราบ้างดีกว่าโอ้ได้กำไรทุกร้านเลยนะคะนี่อินโฟเมชันก็ได้กำไรอินโฟเมชันใหม่ที่เราเพิ่งเปิดก็ได้กำไรร้านบอลลูนของเราก็ได้กำไรโอ้โห775เหรียญเลยอะอันนี้ร้านอินโฟเมชันสาขา3ก็ยังได้กำไรอยู่คนชอบมาซื้อของที่อินโฟเมชันจริงๆนะเนี่ยเออแล้วใครมันปล่อยบอลลูนลอยขึ้นมาเนี่ยหนูจับดีๆสิคะเอาผูกข้อมือไว้โอ้ยพายุเข้าน้องๆเราเป็นยังไงมั่งเนี่ยอุ้ยน้องคลอดแล้วน้องตัวเล็กคลอดแล้วทุกคนโอ้ยเนี่ยพอตกหน้าหนาวแล้วเขาจะขาดที่นอนนะคะพื้นเนี่ยพื้นปูหญ้าเนี่ยตรงเนี้ยหญ้าเนี่ยต้องปูเพิ่มเลยนะคะเพราะว่าไม่พอจริงๆต้องปูที่นอนให้เพิ่มนะคะงั้นก็จะหนาวเขาจะไม่มีที่นอนอ่ะต้องปูหญ้าเพิ่มให้น้องๆกันโอเคหญ้าสั้นก็หายเพราะว่าหิมะมันเยอะตรงเนี้ยต่อให้เราเคลียร์พื้นที่ไปก็ยังมีหิมะเยอะอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องติดฮีเตอร์เพิ่มนี่แล้วก็ตรงนี้ด้วยนี่โอเคนี่แล้วก็หิมะก็จะค่อยๆละลายหายไปเย่งั้นสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย